ช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปตรวจสอบสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBT นะครับค่ำนี้เนี่ยจะพาไปย้อนรอยสถิติพายุที่เคยเคลื่อนเข้ามาในประเทศไทยในช่วงเดือนกันยายนนะครับไปติดตามพร้อมๆกับสภาพอากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าครับสวัสดีค่ะค่ำนี้พาคุณผู้ชมมาย้อนรอยดูสถิติพายุที่เคยเคลื่อนเข้ามาในประเทศไทยในช่วงเดือนกันยายนนี้ค่ะเดือนกันยายนจัดว่าเป็นเดือนที่มีพายุเข้ามามากที่สุดเป็นอันดับ2ในรอบ72ปีนะคะที่มีการเก็บข้อมูลตั้งแต่ปี2494ถึง2565ค่ะมีพายุเคยเคลื่อนเข้ามาทั้งหมด54ลูกด้วยกันรองจากอันดับ1เพียง2ลูกนะคะคือเดือนตุลาคมนะคะห่างกันแค่2ลูกเท่านั้นโดย48ลูกเข้ามาในระดับพายุดิเพรสชันนะคะและมี5ลูกที่เข้ามาในระดับพายุโซนร้อนค่ะในเดือนกันยายนนะคะเรามาดูค่ะในช่วงที่เคยเข้ามา1ถึง10กันยายนนะคะพบว่ามีพายุเคลื่อนเข้ามา18ลูกด้วยกันในช่วงนี้นะคะและในช่วงวันที่11ถึง20กันยายนนะคะมีพายุเคยเคลื่อนเข้ามา17ลูกในช่วงนี้และในช่วงท้ายเดือนนะคะ21ถึง30กันยายนพบว่าจะเป็นช่วงที่มักมีพายุเคลื่อนเข้ามามากที่สุดนะคะกระหน่ำเข้ามาถึง19ลูกด้วยกันในช่วงนี้ค่ะส่วนสถานการณ์ของพายุหมุนเขตร้อนใน7วันข้างหน้านี้ยังไม่มีสัญญาณการก่อตัวอาจจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำเกิดขึ้นได้บ้างแต่ยังไม่แรงถึงระดับพายุค่ะส่วนฝนในบ้านเราร่องฝนลมมรสุมยังทำทั่วไทยมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้โดยพื้นที่ภาคเหนือจะมีฝน 80% ของพื้นที่มีฝนหนักที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากสุโขทัยพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนก็ยังเยอะค่ะตกได้ 80% ของพื้นที่จะมีฝนหนักที่เลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารยะโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีภาคกลางมีฝน 60% ของพื้นที่จะเป็นฝนหนักที่นครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีกรุงเทพมหานครมีฝน 60% ของพื้นที่และมีโอกาสเกิดฝนหนักได้พื้นที่ภาคตะวันออกมีฝน 70% ของพื้นที่มีฝนหนักถึงหนักมากที่นครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองจันทบุรีและที่ตราดทะเลคลื่นสูง2เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝน 60% ของพื้นที่มีฝนหนักที่เพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลานราธิวาสทะเลสุราษฎร์ธานีขึ้นมาคลื่นสูง 1-2 เมตรถ้ามีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะส่วนพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝน 70% ของพื้นที่เป็นฝนหนักที่ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนผลกระทบย่อมน้อยลงนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ